ันนี้เรามากับภารกิจอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องไปที่หมู่เกาะสุรินทร์แต่มาวันนี้เราไปเป็นทีมเลยเพราะว่าเราจะไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆที่หมู่เกาะสุรินทร์แน่นอนครับต้องมาขึ้นเรือกับที่ฐานทัพเรือทัพละมุกับทีมทหารนะครับที่ไปก่อสร้างและเปลี่ยนเวรกันนะครับเอาละไปกันเลยดีกว่าหลังจากได้จัดระเบียบแถวกันเรียบร้อยนะครับว่าใครจะขึ้นลำไหนวันนี้เราก็ได้ขึ้นเรือสปีดโบ๊ทอีกครั้งหนึ่งออกจากฐานทัพเรือทัพละมุนะครับกับบรรยากาศแบบนี้ในส่วนของฐานทัพเรือตั้งบนเกาะนะครับหลังจากนั่งเรือสปีดโบ๊ทมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับก็มาถึงหมู่เกาะสุรินทร์แล้วและเราก็นั่งเรือหัวธงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปยังหมู่บ้านมอแกนนะครับกับบรรยากาศที่น้ำใสจริงๆเลยนี่คือหมู่บ้านมอแกนนะครับที่เรากำลังจะมาถึงแล้วนะครับณตอนนี้มีการก่อสร้างบ้านของชาวมอแกนที่โดนไฟไหม้ไปขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ประมาณสัก 70% แล้วนะครับที่จะเสร็จแล้วฝั่งนู่นไกลๆก็จะเป็นการลานกางเต็นท์ของชาวบ้านนะครับฉุกเฉินชั่วคราวในการพักอาศัยเอาล่ะได้เวลาที่เราจะต้องขึ้นเกาะกันแล้วนะครับอันนี้จะย้ายบ้านไปไหนครับนี่เรากำลังจะทำอะไรเนี่ยหาเด็กครับหาเด็กนะครับเด็กอยู่ไหนครับเราจะพาเด็กไปไหนครับพาเด็กลงน้ำครับเวลาที่เราไปถึงนะครับเป็นเวลาที่พักเที่ยงพอดีนะครับโรงครัวพระราชทานก็กำลังทำอาหารให้กับทุกๆคนนะครับอร่อยเขาว่าไงครับอร่อยอัลมอนด์อัลมอนด์อัลมอนด์ไม้ครับอัลมอนด์อัลมอนด์ไม้ครับอัลมอนด์เราจึงมีเวลาที่สำรวจรอบๆบริเวณนะครับก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นนะครับได้พบเจอชาวบ้านพี่น้องมอแกนนะครับที่อยู่ในหมู่เกาะสุรินทร์นี้อันนี้มันยังกับโรงแรมหรูเลยเนี่ยดูสิชายหาดทะเลช่วงกลางวันแบบนี้นะครับชาวบ้านที่เป็นผู้ชายก็จะไปทำงานที่อุทยานนะครับซึ่งอาจจะไปขับเรือแล้วก็ให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเด็กๆและผู้หญิงและคนแก่ก็จะอยู่ที่นี่กันนะครับหมดเวลาพักเที่ยงแล้วนะครับเด็กๆก็จะมารวมตัวกันที่นี่นะครับณศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกนอยู่ภายใต้กศน.อำเภอกุลบุรีนะครับสำนักงานกศน.จังหวัดพังงานี่คือกิจกรรมที่พวกเราได้ทำกับเด็กๆนะครับจัดกิจกรรมได้ไม่นานเลยครับทางทหารก็ต้องมาตามเราไปขึ้นเรือนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเดินทางกลับกันแล้วแต่ก่อนกลับเขาจะต้องไปแวะอุทยานแห่งชาติก่อนนะครับเพื่อติดตามงานที่เกิดขึ้นที่นั่นนะครับแม่น่าเสียดายจริงๆเลยเราใช้เวลากับเขากับเด็กๆที่นี่น้อยมากเลย
เกาะสุรินทร์นะครับแล้วก็น้ำใสเขียวนะครับแล้วก็พอดีมีตัวพยูนลอยน้ำมานะครับนี่พยูนลอยพร้อมมาเล่นน้ำเลยค่ะพร้อมเล่นน้ำค่ะแม่พร้อมวันนี้แม่พร้อมเล่นน้ำค่ะวันนี้แม่พร้อมเริ่มจอกจ้าทินนาวิกโยธินกำลังแบกเรือค่ะแบกเรือนะครับหลังจากนั้นเราก็นั่งเรือหัวธงที่จะเดินทางไปขึ้นเรือสปีดโบ๊ทอีกนะครับภาพประทับใจแห่งความทรงจำเด็กๆมาส่งเราถึงที่เลยครับโอ้ซาบซึ้งใจจริงๆเลยพวกเราครับม่วนป่ะครับม่วนโอ้สนุกสนานเจ๋งมากเลยWe'll be right back.